ครับวันนี้ผมก็ได้ทำการทำแซนด์วิชขึ้นมาทดลองอีกครั้งนะครับก็แซนด์วิชนี้พอลองชิมไปก็ได้เหมือนสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ลดอะโวคาโดลงเพราะอะโวคาโดเนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วดูเหมือนกินแซนด์วิชเน่าครับก็นี่แหละครับก็ลดอะโวคาโดลงไข่ละเอียดขึ้นแล้วก็ลองผมลองชิมเพียวๆก็เหมือนกับรสชาติว่าผมก็ใช้ได้นะครับต่อไปก็เป็นการลองชิมกันสดๆเลยนะอันนี้ผมทำเสร็จแล้วผมแช่ตู้เย็นใส่กล่องสุญญากาศไปครับทิ้งไว้1วันนะครับรอดูการเปลี่ยนแปลงว่าแซนด์วิชสีมันจะเปลี่ยนไหมครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับผมว่าสีมันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ดูดีอยู่นะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับโปรดักต์เราครับจะลองชิมแล้วนะครับรสชาติมันอร่อยผมว่าผมได้สูตรละอร่อยเลยนะครับอร่อยอ่ะทิ้งไว้1วันใช้ตู้เย็นยังโอเคสูตรอะโวคาโดนิดหน่อยอร่อยเราจะลองวางขายประมาณนี้ก่อนคือรสชาติมันจะแบบมันมีความเป็นไข่มีกรุบกรุบของความเป็นหัวหอมใหญ่อะไรเงี้ยครับอร่อยอ่ะใช้ได้เลยครับถ้าเราได้สูตรนี้เราก็จะเก็บไว้เราจะลองขายดูแล้วรอฟีดแบ็กจากลูกค้าว่าจะเป็นยังไงบ้างครับกับรสชาตินี้เอาเป็นว่าผมชอบรสชาติประมาณนี้แหละครับก็เมื่อเราทำสูตรได้ผมอาจจะลองทำสูตรอีกทีนึงให้มันจดเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเป็นสูตรว่าใครทำก็ได้ก็จะได้แซนด์วิชเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเริ่มวางขายได้อย่างให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะขายได้ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณอัลเลาะห์ขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำให้ขนมปังนี้อย่างน้อยก็ผมก็แฮปปี้อย่างนึงที่มันโอเคเป็นรสชาติที่ถูกปากผมไปก่อนแต่จะถูกปากลูกค้าหรือไม่งั้นเราต้องลองไปขายดูแล้วก็ฟังฟีดแบ็กกลับมาเอามาพัฒนาต่อว่าเราจะปรับสูตรยังไงกันต่อไปแต่สูตรก็ผมอาจจะทดลองอีกครั้งนึงเพื่อจดจ่อชัด
จดสูตรให้ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้ผมทำแค่1อันใช่ไหมครับทำแค่1ชิ้นส่วนผสม1ชิ้นมันอาจจะบางทีมันยังมีข้อผิดพลาดอยู่ผมอาจจะทำสักผลิตมาสักแบบสูตร3ชิ้นตอนนี้มันเป็นสูตรแค่ชิ้นเดียวอาจจะทำสูตร3ชิ้นขึ้นมาเพื่อหาต้นทุนหาอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้1ขั้นจากหลังที่ล้มเหลวมาแล้วเป็นประสบการณ์มาอะโวคาโดดำรสชาติไม่คงที่เพราะเราไม่ได้จดสูตรครับมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นครับ